ตอนที่251การทรยศความหวังสุดท้ายของโดฟลามิงโกที่เสียซีซาไปแล้วคือการจับตัวรอแล้วบังคับให้ลอให้การผ่าตัดอมตะให้เขาเพื่อเป็นชิปต่อรองมาสำหรับเขาชีวิตที่เป็นอมตะนั้นเขาจะสามารถทำลายโลกได้ทั้งใบในไม่ช้าก็เร็วแต่555ดูเหมือนอนฉันจะประเมินแกต่ำไปจริงๆโดฟลามิงโกถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้แกรู้สึกว่าความสิ้นหวังคืออะไรวิวอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเรื่องต่อละตรงหน้าและเขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสีหน้าต่อไปของโดฟลามิงโก จัดกการพวมมันใหหด้ดโดฟลามิงโก้และคนอื่นๆคิดว่าเขากำลังพูดอะยุ่กับลอเตโซโรที่อยู่ข้างสนามเงียบๆก็ยิ้มออกมาทันทีพันธนาการทองคําทองคําเหลวจํานวนมหาศาลปรากฏขึ้นมาและอบล้อมโดฟลามิงโก้และกองอัพเรือจีห้าทั้งหมดอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนประหลาดใจแกทำอะไรนะ้เตโซโลโดฟลามิงโก้ที่ถูกปิดล้อมจ้องมองเตโซโ โอ้แกพูดถึงฉันหรอแกไม่ได้ยินที่หุ้นส่วนของฉันพูดหรือไงแน่นอนว่าฉันจะฆ่าแกไงเตโซโลหัวเราะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขที่แผนของเขาประสบความสำเร็จถ้าคนอื่นไม่รู้แผนนี้มาก่อนทุกคนคงคิดว่าวิวคือวายร้ายตัวจริงเพราะเขามันชั่วมากหุ้นส่วนโดฟลามิงโกรีตาลงด้วยสีหน้ามืดมนอย่าบอกนะว่าแต่มันเป็นไปได้ยังไงกันที่เมืองทองคำตอนนั้นพวกแกแสดงละครงั้นสินะ ดูเหมือนว่าแกจะไม่โง่นี่ดอฟฟี่ตอนนี้ขอแนะนำตัวเองอีกครั้งนอกจากตัวตนในฐานะจัก,กรพรรดิทองคำแล้วฉันยังเป็นหุ้นส่วนของกัปตันวิวและกลุ่มโจรสลัดไร้หน้าด้วยและแกจะเป็นมังกรฟ้าตัวแรกที่ฉันจะฆ่าด้วยมือของฉันเมื่อถึงจุดนี้สีหน้าของเตโซโลก็เปลี่ยนไปเป็นโหดเหี่ยมขึ้นมาอย่างกระทันหัน วิลได้บอกเขาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของโดฟรามิงโกหลังจากที่ทั้งสองไปร่วมมือกันเตโซโรผู้ซึ่งต้องการแก้แค้นมังกรฟ้าทั้งหมดได้กลายเป็นตัวตนใหม่โดยสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเผยตัวแล้วทุกคนที่อยู่ที่นั่นยกเว้นวิลตองก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากรวมถึงลอที่เคยระแวงเตโซโรด้วยใครจะคิดห่ะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองจะเล่นละครหลวงโลกด้วยกันทําให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าทั้งคู่เป็นศัตรูกันเป็นการวางหมากที่ยอดเยี่ยมมากและโดฟรามิงโกก็ตกหลุมเต็ม จูจูลอก็หันไปมองชายตรงหน้าที่แสดงความมั่นใจมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่เปลี่ยนด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ลอไม่รู้ก็คือละครของวิวกับเตโซโรนั้นมีเพื่อให้วิวได้ตามเงาของสี่จักรพรรดิได้การที่โดฟลามิงโก้ตกหลุ่มนี้ด้วยน้ำเป็นผลพลอยได้เท่านั้นด้วยการลอบโจมตีของเตโซโรที่แข็งแกร่งมากนอกจากสโมเกอร์ที่เป็นมนุษย์ควนแล้วทหารเรือทุกคนล้วนนอถะกุบจับด้วยทองคาจนไม่อาจดิ้นหลุดได้ ต้องขอบคุณการแสดงเป็นวายร้ายของเตโซโลในที่สุดวิวก็ได้ชื่นชมใบหน้าที่เปลี่ยนสีไปมาของโดฟลามิงโก้พวกตัวร้ายส่วนใหญ่มักตายเพราะการท่าม,มากแต่มันก็ยากที่จะควบคุมตัวเองในสถานการณ์แบบนี้จริงๆนั่นแหละวิวไร้หน้าปล่อยคนของฉันไปพวกเราจากสาขา G5 จะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับความบาดหมายของนายกับโดฟลามิงโก้อีกต่อไปสม็เกอร์เป็นคนเดียวที่รอดจากการโจมตีของเตโซโลนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทุกคน แต่เขาตระหนักดีถึงช่องว่างของเขากับชายที่ชื่อวิวและจัก,กรพัรดทองคำเตโซโลรวมไปถึงศัลยแพทย์แห่งความตายเทาฟากาลอที่คอยจับตาดูเขาเขาไม่มีทางสู้ได้เลยแต่การจะหนีไปคนเดียวและทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังนั้นเขาก็ทำไม่ได้เช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดของสโมเกอร์วิลก็หัวเราะทำไมหมอนี่ไรเดียงสานักจากนั้นวิลก็ยิ้มและพูดว่าเวอร์โก้ใช่ไหมบอกตัวตนที่แท้จริงของแกมาสิ ฉันอาจจะพิจารณาโอกาสปล่อยให้โดฟลามิงโกหนีไปเตโซโลที่ได้รับสัญญาณจากวิวนั้นได้ผนึกร่างของโดฟลามิงโก้ไว้ทันทีด้วยทองคำมนุษย์จะอยู่ได้นานแค่ไหนหากขาดอากาศหายใจเวอร์โก้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำตามใช่ตามที่หลอพูดตัวตนที่แท้จริงของฉันคือผู้บริหารของตระกูลดองกี้โฮเ้เข้ามาแทรกซึมในกองทับเรือเมื่อ30ปีที่แล้วภายใต้คำสั่งของนายน้อย ตอนแรกฉันก็ว่าจะปล่อยให้สาขา G5 กลับออกไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แท้ๆท,ทั้งบริเวณนั้นเงียบสงัดทหารเรือ G5 ทุกคนมองไปยังผู้บัญชาการที่เคารพรักของพวกเขาด้วยความไม่อยากเชื่อสายตากลายเป็นว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องโกหกที่เวอร์โก้ทำดีกับพวกเขาแท้จริงแล้วเพื่อให้พวกเขาเป็นเบีย้ยที่ใช้แล้วทิ้งเท่านั้นได้ยังไงแม้แต่สโมเกอร์ที่เพิ่งเข้าร่วมสาขานี้ไม่นานก็ยังตะลึง แฝงตัวอยู่ในกองทัพเรือมาตลอด30ปีจนได้ขึ้นตำแหน่งระดับพลโทแท้จริงแล้วคือสายลับของโจรสลัดกองทับเรือกลายเป็นที่ที่เน่าเสียแล้วจริงๆไม่มีใครสงสัยเลยว่าวอร์โกกำลังโกหกเพราะไม่มีเหตุตุลที่พลเรือโทจะต้องโกหกเพื่อโจรสลัดและแววตาที่โกรธจัดของทุกคนกำลังจ้องมองไปยังเวอร์โก้พอใจแล้วหรือยังแน่นอนเตโซโลหัวเราะแล,ละละลายทองคำบนร่างกายของโดฟลามิงโกแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นมีเพียงเศษได้อยู่เท่านั้นอะไร ไม่ต้องแปลกใจสิ่งที่นายจับเป็นแค่ร่างโคลนของโดฟลามิงโกวิวที่คาดการไว้แลว่าไม่สนใจและอาจกล่าวได้ว่าเขาแค่อยากจะใช้สิ่งนี้ทดสอบเวอร์โกเท่านั้นเขาคิดแล้วว่าคนที่ฉลาดแกมโกงอย่างโดฟลามิงโกจะไม่ยอมให้ใครรู้ว่าเขาใช้ร่างโคลนแม้แต่ลูกน้องของเขาเองอย่างเวอร์โกก็ยังไม่รู้ผลปรากฏว่าวิวคิดถูกโดฟลามิงโกระวังตัวมากจริงๆกี่ครั้งแล้วที่เขาใช้ทริคนี้ในการหนีความตายแต่คราวนี้หนีไม่พ้นหรอกเจอมันไหมหลอ่อ หลังจากที่โดฟลามิงโกตัวปลอมติดกับดักลอก็ใช้รุมทันทีและภายในรัศมีห้องผ่าตัดนี้ไม่มีอะไรที่เขาไม่เห็นรวมถึงได้ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นของโดฟลามิงโกด้วยลอใช้พลังทั้งหมดของเขาขยายขอบเขตของรูมออกไปและสุดท้ายก็พบบนนั้นตอนที่252ทั้งหมดนี้ของนายลอวิลรีตาลงและแง่หน้ามองขึ้นไปตรงที่ลอชี้ก่อนที่เขาจะเห็นเงาที่กำลังเคลื่อนผ่านก้อนเมฆดดฟฟี่ได้เวลาตายของแกแล้ว จากนั้นเขาก็ปล่อยสายฟ้าสีเงินแล้วหายวับไปจากสายตาของทุกคนทันทีและในเวลาเพียงไม่กี่ล้มาหายใจวิวก็พุ่งขึ้นไปบนก้อนเมฆเพื่อไล่ตามโดฟลามิงโกไปลงมาซะเร็วขึ้น30เท่าลูกเตะสายฟ้าโดฟลามิงโกไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะตอบโต้และแค่รู้สึกว่ามีแรงมหาศาลมาตบหน้าเขาและแว่นตาที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาก็แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงในระหว่างที่ตกลงมาอย่างรวดเร็ว และในขณะที่วิวส่งลูกเตะนั้นออกมาเขาก็ยังมีเวลาเหลือบมองไปที่พื้นเพื่อให้แน่ใจว่าลูกเตะนี้จะเตะเขากลับไปที่เกาะได้อย่างแม่นยำบูมโดฟลามิงโกที่โดนเตะก็พุ่งลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนทําให้ใครหลายๆคนต้องตกใจแค่เมื่อวิลรีบกลับลงมาอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นก็คือหน้าตาที่น่าสมเพชของโดฟลามิงโกผู้น่าสงสารที่กำลังคลานออกมาจากหลุมใบหน้าด้านขวาของเขาบวมและฟันครึ่งหนึ่งของเขาถูกเตะเข้าไป ดังนั้นมันจึงค่อนข้างน่าสมเพชแต่หน้าตาแบบนี้ก็ยังพิสูจน์ได้อีกด้วยว่าโดราามิงโกที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นตัวจริงไม่ใช่ร่างโคลนที่ทําด่าวายเส้นได้ยอมตายซะดีดีเถอะวิวมองดูใบหน้าที่แตก,แตกของโดราามิงโกอย่างช่วยไม่ได้ฟูฟูฟ,ฟ,ฟูนี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากที่เขายังสามารถหัวเราะอยู่ได้จากนั้นเขาก็เห็นโดราามิงโกพ่นน้ำลายเปื้อนเลือดออกมาจากปากด้วยดวงตาที่ดุร้ายต่อให้ฉันต้องตายฉันก็จะลากกลงหลุมไปด้วยให้ได้ก็ไก่รอเริององงูนอนหนูก็ไก่ คลนเส้นนี้ที่ใกล้หายไปก็รีพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีจากนั้นมันก็ระเบิดและปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะกรงนกขนาดใหญ่เริ่มหดตัวลงอย่างรวดเร็วและกักขังทุกคนไว้ข้างในฟุฟูฟูอีกไม่นานกรงนกจะมาแล้วมาตายด้วยกันเถอะอนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่แท้จริงของเขาสินะเขาจะตายไปพร้อมกับทุกคอนอ ถ้าไม่มีซีซาเขาก็ไร้ค่าและอาจถูกไครโดผู้บ้าคลั่งคนนั้นฆ่าตายหรือไม่ก็ได้แต่ใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆโดยไม่เสนอหน้ามาอีกแทนที่จะตายอย่างไร้ศักดิ์ศรีมันก็คงจะดีกว่าที่จะตายอย่างบ้าคลัง่งต่อให้เขาต้องตายเขาก็ไม่ยอมให้ไร้หน้าไปง่ายๆโดฟลามิงโกที่บ้าคลั่งอยู่แล้วก็ได้ปลุกผลปีศาจเส้นได้ของเขาเปลี่ยนทุกสิ่งให้กอลายไปเป็นมหาสมุทรเส้นได้คลื่นได้ขาวเส้นได้สีขาวบางๆโปร่งแสงนับหมื่นเรียงรายกันก่อ,กอตัวเป็นคลื่นแห่งความกรดกเกลี้ยวที่พยายามจะโจมตีทุกคน ปลุกพลังผลปีศาจงั้นหรือนายมาถึงขนาดนี้พอแล้วเหรอเนี่โดฟลามิงโก้ไม่ถึงกับต้องให้วิวพูดออกมาเตโซโรก็ปลุกผลปีศาจของเขาและคลื่นทะเลสีทองก็ซัดเข้าหาคลื่นทะเลสีขาวแม้แต่โดฟลามิงโก้ก็ไม่รู้ว่าเตโซโรทําแบบนี้ได้และหัวใจของเขาก็จมลึกลงไปอีกเล็กน้อยแต่ในขณะที่เตโซโหลปลุกผลปีศาจเขาก็ได้ถอนทองคาออกมาจาก G5 โดยไม่รู้ตัวและผลที่ตามมาก็คือพวกเขาสามารถหลุดออกมาได้เมื่อพวกเขา หลุดออกมาได้ว์โก้ก็เงียบไปในทันทีและคลุมร่างกายของเขาด้วยฮากิเกราะสีม่วงและในทันทีที่เขาทำอย่างนั้นหมัดลาวาขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเขาเพิ่มหนึ่งร้อยเท่าสุดยอดหมัดลาวาหมัดนี้นัน้นโจมตีทั้งโดฟลามิงโก้และว์โก้โดยตรงในด้านขนาดและความเร็วในการโจมตีมันใหญ่เป็นหนึ่งร้อยเท่าของขนาดเดิม ซึ่งถ้าดูจากระยะไกลมันก็ดูเหมือนปีศาจลาวาโบราณที่ยื่นมือออกมาจากขุมนรกสโมคเกอร์ใช้พละกกำลังทั้งหมดเปลี่ยนตัวเองเป็นควันและโยนทหารเรือสาขา G5 ออก,กอไปและโชคดีที่พวกเขาปลอดภยัยไม่ใช่เพราะเขาเร็วแต่เพราะว่าวิวไม่ได้มีเป้าหมายมาที่พวกเขาดังนั้นเวอร์โกที่โชคร้ายเลยต้องแบกรับความรุนแรงของการโจมตีครั้งนี้โดฟลามิงโกนั้นสามารถใช้โลได้ขาวต้านทานได้อย่างชฉวเฉียดแต่เวอร์โกที่มีเพียงฮาคิกรอบเป็นกรอบป้องกันเท่านั้นกลับถูกเผาเป็นเท่าฐานโดยตรงภายใต้าการโจมตีครั้งอนี้ เมื่อหมัดลาวาหายไปทะเลุรอบเกาะก็ระเหยและทำให้น้ำทะเลไหลย,ย้อนกลับจากนั้นทั้งเกาะก็เต็มไปด้วยไอ้น้ำแม้แต่เตโซโรที่เคยต่อสู้กับเขามาก่อนก็ยังตกใจเมื่อไร่กันที่ผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้หรือตอนนั้นเขายังไม่แสดงพลังแม้แต่หนึ่งในสิบกันแม้ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเตโซโรก็ยังหงุดหงิดแต่โดฟลามิงโกก็คู่ควรกับการเป็นบอสตัวน้อยที่สู้ไม่ถอยจริงๆ เพราะมันยังไม่เคยมีใครรอดจากการไล่ล่าของวิวถึงสามครั้งมาก่อนเลยแต่เขากลับทำได้แม้ว่าได้เกือบทั้งหมดจะถูกเผาทิ้งไปแล้วแต่มันก็ทวงเวลาจนเขานี้ไปจากหมัดลาวานั้นได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดพ้นอันตรายแขนซ้ายของเขาโดนเผาและเสื้อผ้าของเขาก็เลยเทะฉันยังไม่แพ้16กระสุนสักการประหารแห่งเทพโดฟลามิงโกโจมตีแทงไปที่วิลล่าด้วยความเชื่อมั่นทะลุไปซะสำเร็จไหม ไม่แกหน่ะแพ้ไปแล้วทันใดนั้นเสียงของวิวก็ปรากฏขึ้นข้างหูของเขาและปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจาะเข้าไปนั้นก็เป็นเพียงภาพติดตาที่วิลทิ้งเอาไว้อักถุงมืออินฟินิตี้กลายเป็นมีดสั้นทะลุหลังโดฟลามิงโกไปฉันแพ้โดฟลามิงโกกระอักเลือดในขณะที่มองลงไปที่บาดแผลอันน่ากลัวบนหน้า ona, อ,อกของเขาเมื่อหัวใจโดนแทงโดฟลามิงโกก็เดินโซเซไปคุกเขา่าและพลังชีวิตของเขาก็เริ่มหมดไป ที่เหลือฉันให้นายลอวิลไม่ได้คาดฟลามิงโกทันทีเพื่อรักษาสัญญาแต่ให้โอกาสกับลอที่จะฆ่าศัตรูด้วยตัวเองรูมฟิวฟิวฟิวลอแยกส่วนโดฟลามิงโกที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ในทันทีจนเหลือแต่หัวที่เชื่อมโยงกับตัวเขาจากนั้นเขาก็ดึงปืนออกมาจากอ,อกของเขาคอราซอนคุณเห็นนี่ไหมฉันล้างแค้นให้คุณแล้วนะแต่ในขณะที่เขากำลังจะเหนี่ยวไกนั้นโดฟลามิงโกก็ใช้กำลังซ่อมหัวใจของเขาด้วยได้จากนั้นจึงทำการสวนกลับครั้งสุดท้ายพันลูกศร ปังตอนที่253ได้หลายพันเส้นที่เคลือบด้วยหาคีกรอบผุดขึ้นจากพื้นดินและปิดล้อมลอในทันทีขณะที่ลอกำลังจะถูกกระสุนได้พุ่งใส่หัวใจของเขาในวินาทีต่อมาเสียงปะทะก็ดังขึ้นเส้นได้แแหลมคมนับพันถูกบล็อกโดยโล่เงาและโลซายบวก,กกับการโจมตีนี้ถูกใช้โดยโดยฟลามิงที่ใกล้ตายทำให้พลังโจมตีนี้ไม่มากพอจะเอาชีวิตลอฉันบอกให้นายระวังตั้งนานแล้วแต่นายก็ยังเกือบจะถูกฆ่าอีก วิวที่ควบคุมทุกสิ่งได้ดังใจก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยแซวเส้นได้ของโดฟลามิงโก้ร่วงลงบนพื้นพร้อมกับรูกระสุนที่หน้าผากของโดฟลามิงโก้วิวถอนการป้องกันทั้งหมดกลับในตอนนั้นลออาจใช้รูมเพื่อหลบหนีได้แต่เขากลับเลือกที่จะตายไม่ฉลาดเลยจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะเขาหวังจะใช้การผ่าตัดอมตะของลอวิวคงทิ้งลอไปแล้วขณะที่โดฟลามิงโก้ล้มลงกับพื้นด้วยดวงตาที่เบิกค้างลอก็เดินเข้าไปโดยไม่พูดอะไรซักคำและเล็กปืนไปที่ศพอีกครั้งปั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 ง,ปง นี่คือส่วนของโคราซอนไอสารเลวเอ้ยหลอที่ยิงงอจนกระสุนหมดแล้วก็น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัววิวไม่ได้ขัดช่วงอารมณ์ของลอเขาได้ปิดกั้นสายตาทุกคนก่อนจะคว้าพลังผลเส้นได้เอาไว้และมุ่งควาเมื่อสนใจไปทางเหล่าทหารเรือสาขาจีห้า หากพวกเขาถูกฆ่าตายความร่วมมือของเขากับเตโซโลจะถูกปิดไว้เป็นความลับอีกนานและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเขาอาจปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้ตลอดไปทันทีที่เขามองดูเหล่าทหารเรือด้วยสายตาแฝงจิตสังหารสโมกเกอร์และคนอื่นๆก็หยิบอาวุธของพวกเขาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวด้วยความประมายอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาเสียเปรียบอย่างยิ่งและจะไม่มีใครสามารถหนีออกจากเกาะนี้ได้หากพวกเขาไม่ระวังหมัดที่น่าสะพรึงกลัวนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นสโมกเกอร์ก็รู้สึกคุ้นเคยกับหมัดนั้นอย่างไม่น่าเชื่อลาวาที่แผดเผาและออราที่พุ่งพลาดน,นั้นเหมือนกับที่เขาเคยรู้จักอย่างชัดเจนแต่ว่าแม้แต่อาคาอินุก,ก็ยังไม่สามารถทำได้ถึงขนาดนี้นั้นก็หมายความว่าพลังทำลายล้างของหมัดนั้นเกิดขอบเขตไปไกลมากดังนั้นสโมกเกอร์จึงจำต้องพูดขึ้นว่าพวกเราถูกเวอร์โก้หลอกมาที่นี่พวกเราจะทำเปะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ นายคิดว่าฉันจะเชื่อหรองั้นจะพูดมากไปเพื่ออะไรถ้าคุณไม่ทำก็ให้ผมทำเองเตโซโรผู้ซึ่งไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อกองทัพเรือนั้นแทบอดใจที่จะลงมือโจมตีไม่ได้และทองคําเหลวที่กระเพื่อมอยู่รอบๆตัวเขาก็พร้อมที่จะโจมตีทหารเรือสาขาจีห้าทุกคนในทันทีสู้ตายกับพวกมันใช่ยังไงพวกเราก็ต้องตายเราจะปล่อยให้มันยามศักดิ์ศรีพวกเราไม่ได้เกียรติยศของกองทัพเรือจะต้องไม่มัวหมองในมือของพวกเราเราจะสู้ กองทัพเรือสาขา G5 เป็นกลุ่มทหารที่แข็งกราวและพวกเขาก็พร้อมที่จะสู้จนตัวตายยังไงก็ตาสุดท้ายก็ตายอยู่ดีทำไมไม่ซาตายซะเลยละ่ะสโมเคเกอร์ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพลเรือตรียกอาวุธหินไครโรในมือของเขาขึ้นแต่ก็ค่อยๆลดมือลงหลังจากมองไปยังฝูงชนรอบๆบ,บอกเงื่อนไขของนายมาถ้านายต้องการจะฆ่าพวกเราก็รีบทำซะตั้งแต่ตอนนี้ สมอกเกอร์ยืนหยัดเพียงลำพังเพื่อหยุดทุกคนแม้ว่าเวอร์โกจะหลอกพวกเขาแต่หลังจากวอร์โกตายเขาก็กลายเป็นหัวหน้าดังนั้นเขาจึงไม่สามารถยืนดูพวกเขาตายได้เขาต้องการพาทุกคนกลับไปโดยปลอดภัยกองทัพเรือที่ชอบทรรจะต้องไม่ตายอย่างเปล่าประโยชน์วิวชื่นชมสมอกเกอร์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่แข็งกร้าวหรือความภาคเพียรไม่เกรงกลัวของเขาถือว่าเป็นเพชรชั้นดีที่หาได้ยากในกองทัพเรือปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่พร้อมจะปล่อยให้สโมเกอร์และคนอื่นๆไปอย่างคำที่กล่าวว่าขโมยจะไม่จักไปมือเปล่าและนักธุรกิจจะที่มีความสามารถก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องกลับบ้านมือเปล่าเช่นกันดังนั้นวิวจึงได้เสนอขึ้นว่าง่ายมากฉันจะปล่อยพวกนายไปและพวกนายจะต้องกระจายข่าวทุกอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ให้ได้มากเท่าที่จะมากได้ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีฉันต้องการให้ในายเปิดเผยข่าวนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าจักรพรรดิคนที่สี่คนใหม่ได้ปรากฏตัวแล้ว เโซโลตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วก็แสดงความมาโล่งใจเขาไม่จําเป็นต้องแสดงละครอีกต่อไปแล้วหากคุณต้องการเป็นจัก,กรพรรดิคนใหม่คุณจะต้องมีความแข็งแกร่งที่มากพอซะก่อนเห็นได้ชัดว่าวิวสามารถบทขยี้แข่งผู้ท้าชิงบัลลังก์จักรพรรดิคนที่4ทั้งหมดได้อย่างแน่นอนใบหน้าของสโมเกอร์เต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อข้อเสนอของวิวนั้นดูง่ายมากแต่ว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาคือกองทัพเรื่องความยุติธรรมการจะให้พวกเขาเป็นโคศกให้จนสลัดขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิคนใหม่นั้นเป็นเรื่องใหญ่ ลองนึกภาพแรงกดดันจากเบื้องบนลองนึกดูว่าสหายของพวกเขาในกองทัพเรือจะคิดยังไงหลังจากได้รับรู้เรื่องนี้ที่สำคัญกว่านั้นสาธารณชนและนักข่าวจะไม่สงสัยความจริงที่พวกเขาพูดหรือและถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมกองทัพเรือต้องช่วยจนสลัดอวดอ้างด้วยไม่จำเป็นต้องพูดเกินจริงด้วยซ้ำแค่พูดความจริงก็เพียงพอแลว่าที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ และเหตุได้ชัดว่าวิวได้เล็งเห็นจุดนี้อยู่แล้วก่อนที่จะเสนอข้อตกลงนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าฉันคือจักรพรรดิคนใหม่ใครไม่เชื่อก็มาสู้กับฉันสิเมื่อผู้ท้าชิงทั้งหมดพ่ายแพ้เมื่อทุกคนในทะเลเห็นนอด้วยนั่นคือช่วงเวลาที่วิวจะได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิคนใหม่ อย่างไรก็ตามเขาได้อ้างอิงถึงพลังของขาววะและความเห็นของประชาชนที่ทำให้ลูฟี่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นจัก,กรพรรดิคนที่ห้าตามเนื้อเรื่องในการ์ตูนหากอไม่มีรายงานนั้นแม้ว่าค่าหัวของลูฟี่จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรดิคนที่ห้าที่ทัดเทียมกับสี่จัก,กรพรรดิได้ ชื่อเสียงที่เขาได้รับในช่วงสงครามยังคงอยู่และตอนนี้เขาก็จะใช้พลังความเห็นของมวลชนเมื่ออาให้เขากลายเป็นผู้ท้าชิงคนแรกที่โดดเด่นและในที่สุดเมื่อเขาจัดการผู้ท้าชิงทั้งหมดลงได้เขาก็จะได้ขึ้นครองบัลลังในฐานะจักรพรรดินอใหม่วิวได้วางเส้นทางของเขาเอาไว้แล้วและตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขา G5 แล้วว่าจะทำยังไงต่อได้ฉันรับปาก ท่านครับสมกเกอร์หยุดทุกคนที่พยายามจะห้ามเขาเขาเองก็มีความคิดของเขาเองเขายินดีจะรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม้ว่าเขาจะถูกลงโทษก็ตามดีมากฉันไม่ได้มองนายผิดเลยย่อแต่ขอเผื่อไว้หน่อยให้ผู้หมวดของนายอยู่บนเรือฉันซักช่วงหนึ่งและทันทีที่ฉันเห็นข่าวฉันจะปล่อยเธอไปวิวไม่ได้เล่นตลกเพื่อทดสอบพวกเขาและเขาก็ไม่ได้ไว้ใจสโมกเกอร์ขนาดนั้นเขาไม่มั่นใจด้วยว่ากองทัพเรือจะไปกระจายข่าวให้จริงไหม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ฉลาดกว่าที่จะมีตัวประกรันเอาไว้และตราบใดที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาจะไม่แต่ต้องทาชิงินอกจากนี้ไคโดกำลังจะมาและจะต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนตอนที่254ทักทายทาชิงินั้นเป็นคนที่คอยจัดการสถานการณ์อยู่เสมอดังนั้นเธอจึงก้าวออกมาก่อนที่สโมคเกอร์จะได้ตัดสินใจไม่มีปัญหาสโมคเกอร์สูบซิก้าและขมวดคิ้วกลับไปซะาชิงินี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะเป็นฮีโร่ใช่แล้ว เราจะปล่อยให้คุณทาชิงนี้ไปเสี่ยงชีวิตไม่ได้ถ้าคุณต้องการตัวประกันใช้ผมนี่อย่างแย่สุดก็แค่ตายเราจะต้องถ่วงศัตรูและปล่อยให้พลเรือตริสมเกอร์และคุณทาชิงหนีไปให้ได้ใช้แล้วอย่าลืมล้างแค้นให้พวกเราด้วยทหารเรือจีห้าทุกคนนั้นเป็นคนดีมากกว่าทหารในกองบัญชาการซะอีกไอ้พวกบ้าเอ้ย สโมคเกอร์คิดอย่างโกรธโกรธจนแทบจะกัดซิก้าในปากออกเป็นสองท่อนจากนั้นเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาที่สุดที่เขาจะทำได้ป่าล้อยทาชิงีไปฉันจะไปกับนายเองไม่ว่าฉันจะดูอ่อนแอขนาดไหนแต่ผู้ใช้ผลโลเกียคอวันมันก็น่าจะดีกว่าสาวแว่นไร้ประโยชน์แหละนะสโมคเกอร์พ่นควันออกมาอีกระลอกหนึ่งฐานเรือ G ีหนั้นคิดแค่ว่าสโมคเกอร์กำลังอดความสำคัญของตัวเองแต่มีเพียงทาชิงีเท่านั้นที่รู้ว่าทำไมเขาถึงพูดผลปีศาจควันเป็นพิเศษ มันก็เพราะชายที่อยู่ข้างหน้าพวกเขานั้นเป็นสัตว์ประหลาดท,ที่สามารถขโมยความสามารถผลปีศาจของผู้ใช้ผลปีศาจคนอื่นๆได้ยังไงละ่ะสมเคอร์กำลังเสียสละตัวเองเพื่อแลกกับความปลอดภัยของทุกคนและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของกองทัพเรือเขาก็พร้อมที่จะผิดสัญญาและผลปีศาจคอวันนี้ก็เป็นเหยื่อล่อทาชิงิไม่มีอารมณ์แม้แต่จะบ่นเรื่องที่เขาเรียกเธอว่าสาวแวน่นที่เธอเกลียดแต่เธอก็พร้อมที่จะทำสิ่งเดียวกันกับที่สมเคอร์ทำวิวที่กำลังรอไครโดมาก็มองดูเธอไปซะฉันจะอยู่เอง ไม่คุณไปเถอะฉันจะอยู่ฉันจะอยู่ซึ่งเป็นละครน้ำเน่าที่ทาชิงิและสโมคเกอร์กำลังแสดงกันอยู่เขาในตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นไวร้ายยังไงไม่รู้ทั้งที่เขาก็พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่ฆ่าใครทาชิงิอยู่นี่ไม่อย่างนั้นพวกเขาตายตอบฉันมานับสามฉันจะอยู่ทาชิงิเดินผ่านสโมคเกอร์และคนอื่นๆไปหาวิวโดยทิ้งทหารเรือที่กำลังหน้าตาหน้าเกลียดไว้เบื้องหลังดีมากสโมคเกอร์ฉันเชื่อว่านายเป็นคนฉลาดทำตามที่ฉันพูดและฉันขอรับประกันว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่เป็นอันตราย นายก็น่าจะเห็นแล้วหนิว่าฉันไม่ใช่คนที่จะฆ่าคนไม่เลือกไม่มีทางทหารเรือจีห้าทุกคนคำรามในใจอย่าบังคับให้ฉันทำอะไรที่ฉันไม่ชอบนะบางทีผู้หญิงคนนี้อาจอยากเสียสละตัวเองเพื่อรักษาเกียรติของกองทัพเรือแต่เชื่อฉันเธอฉันยังมีอีกหลายร้อยวิธีในการทำให้กองทัพเรือเสียชื่อเสียงชยเช่นแก้ผ้าทาชิงิและเขียนชื่อสาขาจีหบนเสาธงของกองออบัญชาการกองทัพเรือและวางเดน่นเดนมูชิวิดีโอไว้รอบตัวเธอในขณะที่เขาพูดวิวก็เอามือลูกคางพลางสงสัยว่า เขามีพรสวรรค์ที่จะกลายเป็นไวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอทาชิงิที่ยืนอยู่ข้างเขาเริ่มตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อภาพของสิ่งที่วิวพูดมันปรากฏขึ้นมาในใจของเธอซึ่งเธอก็ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะน่าอายขนาดไหนใบหน้าของสโมเกอร์และคนอื่นๆนั้นดำสนิทเหมือนกอ้นหม้อแต่เขาก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงกัดฟันเท่านั้นในเวลานี้เองเด่นเด่นมูชิของลอกก็ดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนดังออกมา มีเรือกำลังมามันคือกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ทำไมมันถึงมาเร็วขนาดนี้กันลอไม่เข้าใจพลางถามออกมาในทันทีบอกได้ไหมว่าใครมาเขาคือไคโดร้อยอสูนในขณะนั้นเองบนเรือเร็วที่กำลังบกทงของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูนก็ปรากฏร่างขนาดใหญ่ของไคโดยืนต้านลมอยู่ เขาที่กำลังมองหาวิธีที่จะไปยังเกาะว่างๆในทะเลใกลใ้ๆนี้และกำลังจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดออกจากเกาะแต่เมื่อเร็วๆนี้เขากลับได้รับรายงานจากคนของเขาเขาเลยต้องมาจัดก,การขยะด้วยตัวเองไคโดมาจริงหรือเนียบ้าจริงลอสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีเราจะทำยังไงกันดีถอยกันก่อนไหมเตโซโรไม่กล้าพูดคำว่าหนีแม้ว่าพลังของวิวจะน่ากลัวแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาก็ยังไม่ใช้คู่ต่อสู้กับสีจักรพรรด อย่างไรก็ตามวิวก็ได้เฝ้ารอเพื่อที่จะเห็นด้วยตาของเขาเองว่าไคโดซึ่งถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นเป็นยังไงและร่างกายของเขาก็ได้ดูดซับผลปีศาจไป45ผลจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเขาไคโดมาทางไหนวิวถามโดยที่ยังไม่ลืมตาขึ้นมาทางตะวันออกเฉียงใต้คุณคงจะไม่ พวกนายถอยออกไปก่อนผมแดงยังสู้ไคโดได้ฉันเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันพอทุกคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็แทบคลั่งเนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าวิวในปัจจุบันนั้นน่ากลัวแค่ไหนนายอยากให้เราอยู่ช่วยนายหม่ไคโดบ้าน,นั่นจัดการไม่ง่ายแนะ่เตโซโรถามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเรือพวกนายจะมาถ่วงเปล่าๆอยู่ให้ห่างๆและดูฉันซัดเขาเถอะ วิวพูดเล่นๆจนทําให้เตโซโรก็ลอกตาและไม่สนใจเขาอีกต่อไปแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะเอาทาชิงซึ่งเป็นตัวประกันไปด้วยตอนที่เขาจากไปหลังจากที่ทุกคนอพยพออกจากเกาะแล้วว่าวิวก็มาถึงทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอย่างที่คาดร่างขนาดใหญ่ขอองค์ไคโดมองไกลๆก,ก,ก็เห็นระยะเท่านี้คงพอละมั้งจากนั้นวิวก็หยิบเหรียญยองเงินออกมาแล้วโยนใส่มือและเมื่อเขาอยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรเขาก็ชี้เหรียญไปทางไคโดเพิ่มความเร็วสองเท่าปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาในการควบคุมวิวจึงสามารถใช้ความสามารถถผลเพิ่มเพื่อเพิ่มความเร็วของปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าได้2เท่าเท่านั้นปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีความเร็วมากกว่าเสียง3เท่าและหลังจากเพิ่มเป็น2เท่ามันก็เร็วเกินกว่าที่ผู้คนจะตอบโต้ได้แล้วจากนั้นก็เกิดประกายแสงสีเงินพุ่งออกไปทันใดนั้นเรือเร็วของไคโดก็ระเบิดเสียงดังบูม จากนั้นร่างขนาดใหญ่ก็ตกลงมากระทบกับพื้นข้างหลังวิวเมื่อเขาหันกลับไปไครโดที่มีเหรียญเงินฝังอยู่บนไหล่ก็จ้องมองมาที่เขาด้วยความสนใจซึ่งสายตาของเขานั้นทําให้วิวที่อาดยายอยู่บนเกาะอสูรอันดูร้ายรู้สึกคุ้นเคยมากนั่นคือสายตาของสัตว์ร้ายที่กําลังมองเหยื่อของมันตอนที่255เดิมทีวิวคิดว่าเรือจะระเบิดเพราะโดนกระสุนของเขาเต็มๆแต่ไครโดนั้นได้ยืนรับกระสุนเอาไว้ด้วยร่างกายของตัวเอง ไคโดยหยิบเหรียญยองเงินร้อนฉาที่เหลืออยู่บนบ่าของเขาออกจากนั้นก็กระดกวายเข้าปากแล้ว่าหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้รับบาดแผลไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวที่อ้างว่าสามารถทำลายโลกได้หรือกองทัพเรือก็ไม่มีใครที่สามารถตอบสนองความปรารถนาที่จะตายของเขาได้แม้แต่ครั้งเดียวและแม้แต่คนที่สร้างบาดแผลให้เขาได้นั้นก็มีน้อยมากวิวเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากที่ใครโดดึงเหรียญเงินนั้นออกบาดแผลที่ถูกเร็วกันยิงก็กำลังฟื้นฟูตัวเองด้วยความเร็วสูงมาก และมันก็หายโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่ถึงอึดใจถ้าไคโดไม่ได้มองดูเหรียญเงินที่อยู่ในมืออย่างสงสัยวิวคงคิดว่าเขายิงพลาดความถึกที่แข็งแกร่งเกินจินตนาการบวกกับการฟื้นฟูที่รวดเร็วไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้อย่างมากที่สุดก็แค่ทําให้หมดสติหลักฐานเดียวที่พิสูจน์ได้ว่าไคโดไม่ได้เป็นอมตะอย่างแท้จริงก็คือบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้องด้านขวาของเขาซึ่งไม่มีใครรู้ว่าวาโคโดได้มันมาจากใครและมันก็ยังเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ที่น่ากลัวเจ้าหนู แกเพิ่งยิงฉันด้วยหนังยางหรือไงทันทีที่ไคโดเปิดปากของเขาออราที่หนักหน่วงขึ้นเท่าตัวก็กดทับลงที่วิวลองนึกภาพการปรากฏตัวของซูเปอร์โนวาที่หัวด้วยอย่างคิดเมื่อพบไคโดครั้งแรกแล้วจะรู้ว่าไคโดน่ากลัวเพียงใจน่าเสียดายที่ครั้งนี้ไคโดได้พบกับคู่ต่อสู้ที่มาจากอีกโลกพร้อมนิ้วทองคาวิวไม่คิดว่าเขาจะฆ่าไคโดได้ที่นี่อยู่แล้วแต่อย่างน้อยเขาก็ควรที่ลองสู้ดูซักครั้งเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเขาและเตรียมความพร้อมที่จะฆ่าไคโดเมื่อเจอกันครั้งหน้า จูจูออร่าที่มองไม่เห็นของฮาคิราชันก็ประตูออกมาจากร่างของวิลและถึงแม้วิลจะตัวเล็กจ้อยเมื่อเทียบกับขนาดตัวของไคโดแต่ออร่าที่ระเบิดออกมาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าของไคโดเฮ้ะพยองเกินไปแรงกดดันที่ประตูออกมาจากร่างของวิลทําให้ไคโดนึกถึงชายผมแดงคนนั้นที่สกัดกั้นเขาวไว้ไม่ให้ไปที่มารินฟอร์ดมันน่าหงุดหงิดจริงๆโดฟลามิงโกอยู่ที่ไหนตายแล้วศพอยู่ตรงนั้นไงทันทีที่ไคโดได้ยินข่าวรา้ายเขาก็ร้องให้ออกมาทันทีใครฆ่ามัน มันควรจะตายด้วยมือของฉันแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าเกร์ฉันจะส่งคนที่ฆ่าแกลงไปหาแกเองบ้างคลั่งไปแล้วโดยสมบูรณ์ฉันเป็นคนฆ่ามันเองอีกอย่างฉันคิดว่าแกเหมาะจะลงไปอยู่กับมันมากกว่าใครโดมองมาที่เขาทันทีและพูดว่าแกฆ่ามันงั้นหรอก็ดีฉันจะได้จัดการให้จบๆนั่นคือสิ่งแกพูดปลอบใจตัวเองตอนที่แจคตายหรือเปล่าน้ำตาของไคโดหยุดชะงักเมื่อเขาวางน้ำเต้าในมือลงและถามด้วยเสียงจริงจังขึ้น แกเป็นคนที่ฆ่าแจ็คใช่ไหมฉันจำแกได้แล้วโอเป็นเกียรติจริงๆว่าแต่จะจบเรื่องไร้สาระนี่ได้ยังสาวๆยังรอฉันไปดินเนอร์อยู่นะคมเคี้ยวสุนัขโบโลหิตสุนัขลาวาปรากฏตัวขึ้นและกระโจนเข้าให้ไคโดหลบไม่จำเป็นวิวโจมตีถูกเป้าหมายเต็มๆแต่ไคโดที่ถูกกัดที่คอนั้นไม่ขยับเลยและเพียงแค่พูดว่าท่านี้คุณคุไม่ใช่พลังของไอ้หนูหมาแดงนั้นหรอหรอน่าประหลาดใจจริงๆที่แกได้มันมา จริงหรอฉันไม่เห็นว่าแกจะรู้สึกประหลาดใจตรงไหนเลยสักนิดไคโดจับสุนัขลาวาที่กัดคอเขาจริงอยู่ที่การโจมตีนี้ดีกว่าของไอเด็กหมาแดงนั่นเล็กน้อยแต่มันก็ใช้อาบได้ดีอยู่อับลาวาฉันไม่รู้ว่าถ้าอาคาอินุที่ตายไปแล้วจะลุกกลับมาจากนรกหรือไม่หากได้ยินสิ่งที่ไคโดพูดข้อที่ถูกโจมตีนั้นมีเพียงรอยแดงเล็กน้อยและแม้แต่ผิวก็ยังไม่มีรอยแผลใดๆอย่างที่คิดมันเหมือนการอาบน้ำอุ่นจริงๆ เอาจริงหากแมกมามีผลต่อไคโดจริงๆไคโดคงถูกอาคาอินุละลายไปนานแล้วงั้นก็ลองนี่ดูหน่อยเป็นไงวิวไม่พอใจเท่าไรและก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำอะไรสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้200ล้านโวล์บลูยูนิคอนยูนิคอนสายฟ้าพุ่งเข้าใส่ไคโดที่ไม่หลบเลี่ยงสายฟ้าพร่งังพลายท่วมร่างของไคโดส่งเสียงแตกคอรืนออกมาไม่หยุด เทโซโรและคนอื่นๆที่อยู่ในทะเลที่ห่างไกลได้เห็นสายฟ้าแวบวับ,บนเกาะที่สามารถมองเห็นได้แม้จะเป็นเวลากลาง,งอวันจักกะจี้ดีนีแต่แกทำได้แค่นี้เองหรอไอ้หนูทำมาเป็นผู้ายใหญ่โตไปเท่านั้นไคโดที่เริ่มหงุดหงิดก็ชกไปยังจุดที่วิวอยู่แม้ว่าการโจมตีหลายครั้งนั้นยังล้มเหลวแต่วิวก็ไม่ท้อเขาหลบการโจมตีของไคโดอย่างรวดเร็วทำให้หมัดของไคโดพุ่งไปกระแทกพื้นจนเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ไปทั่วบริเวณโดยรอบ วิวชะง,งักเล็กน้อยหากยังมีอีกหมัดคาดว่าเกาะคงแตกเป็นเสียงเสี่ยงแกก็เหมือนไอหัวแดงนั่นรู้แก้วิธีหนีเท่านั้นไคโดปลดปล่อยตัวเองออกจากสายฟ้าของวิวอย่างรุนแรงและมันก็ไม่ได้สร้างแม้แต่รอยไม่บนผมซักเส้นของเขานี่มันสัตว์ประหลาดจริงๆแต่หนีถ้างั้นฉันจะแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวของความเร็วและพลังด้วยการบกมือหินสายฟ้านับไม่ถ้วยได้กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ พลปีศาจบนถุงมืออินฟินิตี้สว่างสวยขึ้นตามลำดับขณะที่เขายืนเผชิญหน้ากับไคโดเทพสายฟ้า500ล้านโวลต์ทวีคูณความเร็ว30เท่าเท่าไยกายของเทพสายฟ้ากลายเป็นยักษ์ย้ายใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่าไคโดได้หายไปจากสายตาของไคโดในทันทีน่าสนใจนี่เมื่อมีความคิดนี้ผูดดึนมาร่างของไคโดก็กลายเป็นสีดำวิวที่ปรากฏตัวข้างๆเรากับหายตัวนั้นได้คว้าหัวของไคโดและกดทบมันลงที่พื้น ไคโดที่เริ่มโมโหได้ดิ้นหลุดเป็นอิสระและพยายามโต้กลับแต่ก็พลายอีกครั้งเขาได้ยินแต่เสียงฟ้าผ่ารอบๆตัวเขาปังวิวที่เพิ่มความเอราวจนสุดขีดปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและต่อยไคโดจนปลิวไปจากนั้นวิวก็กระพริบว่าตาไคโดที่ปลิวไปแล้วไปปรากฏเหนือร่างไคโดก่อนจะยกกำปั้นทั้งสองผสานกันทุบลงมาบูมร่างของไคโดถูกฝังจมลงไปในพื้นจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้หากใครได้เห็นฉากที่อยู่ตรงนั้นคงจะต้องอ้าปากค้างด้วยความตกใจเป็นแน่ ตอนที่256หผู้ทำลายล้างโลกแรกตูมบนเกาะน,นั้นเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาหลายครั้งการเตะต่อยแต่ละครั้งของวิวนั้นเต็มไปด้วยพลังสายฟ้าและแค่แรงประทัะเพียงอย่างเดียวก็สามารถฉีกทั้งเกาะออกจากกันได้ไคโดพยายามจะโตกลับในตอนแรกแต่เพราะเขามีความเร็วที่น้อยยกว่าเขาก็เลยค่อยๆล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้วปล่อยให้วิวทุบเขาอย่างรุนแรงราวกับกระสอบทซายหลังจากที่อาวาดไปหนึ่งชั่วโมงเต็มและ รู้สึกเหนื่อยวิวก็ทุบไคโดจากท้องฟ้าลงมาบนพื้นอีกครั้งด้วยคอมโบ28ครั้งติดต่อกันหากคนทั่วไปต้องต้านทานการโจมตีระดับนี้แม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งระดับพลเรือเอกวิวก็มีความมั่นใจที่จะทุบเขาจนตายและถึงเขาจะไม่เห็นอาคาอินุถูกหนวดเขาวจับหัวฟาดลงกับพื้นสามครั้งจนบาดเจ็บสาหัสเกือบตายแต่มันก็คงคล้ายๆกันแต่ในระหว่างที่เขากำลังทุบไคโดยอยู่นั้นวิวก็ได้ค้นพบว่าดูเหมือนการโจมตีที่ผ่านมาของเขาจะไม่สามารถ ทำให้เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดได้เลยซึ่งมันน่าอายเล็กน้อยบูมไคโดซึ่งถูกทุบลงกับพื้นกลกขึ้นมายืนอยู่บนพื้นดินอีกครั้งและเมื่อเทียบกับเกาะที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะได้รับความเสียหายน้อยกว่าอีกถุยเมื่อวิวไม่โจมตีต่อแล้วไคโดก็ขยับปากอย่างสบายๆจากนั้นก็ถมน้ำลายออกมาผสมกับเลือดและสิ่งสกปรกบนพื้นการโจมตีนั้นดูดีกว่านิดหน่อยมันทำให้ฉันนึกถึงไอ้แก่หนวดขาวนั่นเลยโอ้ฉันเกือบลืมไปหนวดขาวมันตายแล้วนี่ว่า เจ้าสารเลวเอ้ยถ้าเจ้าผมแดงนั่นไม่หยุดฉันไว้ฉันก็คงจะเป็นคนได้ค่าหนวดขาวไปแล้วคนทั่วไปไม่สามารถตามการทํางานของสมองไคโดได้ทันและวิวก็แค่มองดูเขาเดินไปเรื่อยๆอย่างเงียบๆหลังจากพูดพึมพำด้วยความไม่พอใจไปอีกสองสามคำไคโดก็พูดขึ้นทันทีว่าเจ้าหนูยังดีที่แจ็คได้ตายในมือของแกแกแข็งแกร่งกว่าเขาซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเขาสมควรตายแต่ฉันก็ยังจะฆ่าแกเพราะฉันจะปล่อยให้แจ็คตายอย่างเปล่าประโยชน์ไม่ได้ แต่ฉันจะให้ทางเลือกแกระหว่างงอตายที่นี่หรือเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดของฉันเพื่อมาแทนนอที่แจ็คเขานี้ผิดปกติจริงๆเมื่อกี้เขายังต่อสู้กันอยู่เลยแต่ต่อมาเขาก็คิดที่จะรับเขาเป็นลูกน้องซะงั้นซึ่งมันยากที่จะบอกว่าเขาบ้าจริงหรือแกล้งทำเป็นบ้ากันแน่วิวไม่สนใจที่จะพูดเรื่องไร้สาระกับเขาและปฏิเสธในทันทีถ้าแกยกตำแหน่งของแกให้ฉันฉันจะเอากลับไปคิดละกันและมันก็คงง่ายกว่าที่จะหาทางทุกแกหายห่อตายที่นี่เลยไคโดพูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า นั่นสินะช่างน่าเสียดายที่การเดินทางของแกจบลงแล้วไอ้หนูเขาพูดราวกับเขาไม่เคยพูดคำเชิญที่เขาเพิ่งเสนอไปไม่นานอาการบาดเจ็บที่วิวทำกับเขาก็ได้ฟื้นฟูแต่เมื่อเขาเห็นเลือดที่ไคโดกระอักออกมาทำให้รู้ว่าแรงประทะของเขาก็น่าจะทำร้ายอวัยวะภายในไคโดได้แต่จะมากจะน้อยแค่ไหนเขาเองก็ไม่รู้สิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งที่สุดในโลกของไคโดนั้นดูเหมือนจะเป็นของจริงและพูดตามตรง ไคโดสามารถชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งด้วยร่างกายอมตะของเขาเพียงอย่างเดียวโดยใช้การฟื้นฟูของเขาบูมไคโดชกหมัดที่เรียบง่ายแต่ดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยพลังออกมาครั้งนี้วิวไม่ได้ใช้ความเร็วในการหลบอีกแต่เขาตั้งใจที่จะต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวและจับหมัดด้วยมือเปล่าตอนนี้ยิ่งเขารู้เรื่องไคโดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมั่นใจในการหาทางฆ่าเขามากขึ้นเท่านั้นพลังของแกมันแข็งแกร่งกว่าจักหลังจากกลายกลยสร้างอีกแต่แกจะต้องตายที่นี่บูม ไคโดเห็นว่าวิวเลือกที่จะสู้ตัวต่อตัวในครั้งนี้และด้วยความตื่นเต้นเขาก็ชกออกไปอีกครั้งวิวจับหมัดไคโดทั้งสองด้วยมือทั้งสองข้างและถอยหลังไปเพียงครึ่งก้าวยักย้ายสองตัวที่สูงประมาณ10เมตรก็เริ่มต่อยกันเยี่ยมมันต้องอย่างงอนี้สิแรงกว่านี้อีกส่งพลังทั้งหมดของแกมาซะหลังจากที่ถูกยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำลวิวก็ส่งแววตาอันดูร้ายออกมาเทพสายฟ้ายักย,าย100้ายหนึอเท่า อยู่ๆยักย้ายสูง100เมตรที่มีงูสีเงินพันอยู่รอบๆตัวก็ปรากฏตัวขึ้นกลางเกาะเรากับเทพเจ้าสายฟ้าโบราณไคโดที่สูง9เมตรนั้นเรากับมดที่ถูกเทพเจ้าสายฟ้าโบราณจ้องมองด้วยดวงตาที่ไร้ความปราณีฮ่าฮ่าฮาน่าสนใจเข้ามาเลยไคโดยังคงเหมือนเดิมไม่หนีหรือป้องกันพลางยืนนิ่งและรอให้วิวเคลื่อนไหวมานานแล้วที่วิวถูกเมินแบบนี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอดูหน่อยว่าแกเป็นอมตะจริงๆหรือเปล่าทำลายสนธยาแห่งเทพ มังกรเงินหลายพันตัวปกคลุมไปเท่าทั้งเกาะและการระเบิดของมังกรเงินแต่ละตัวก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นพันล้านโวลต์และในขณะเดียวกันมันก็ระเบิดพลังผลสันสะเทือนที่อยู่ภายในนั้นออกไปมังกรเงินที่ว่าอยู่ในอากาศแตกออกเป็นสิ่งเสียงส่งเสียง,ง,ยงคำรามและละวาวาก็ประตุขึ้นมาราวกับว่าปีศาจโบราณกำลังโกรธและได้ส่งการลงโทษจากสวรรค์ลงมาเพื่อทำลายโลกราวกับสนธยาแห่งเทพจริงๆ เตโซโรแทบจะอ้าปากค้างและคนอื่นๆก็มองอย่างไม่เชื่อในฉากวันสิ้นโลกที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไคโดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในฉากสิ้นโลกแบบนี้ก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งและต่อยยักษ์ย้ายเทพเจ้าสายฟ้าที่สูงร้อยเมตรแต่ว่าหมัดขวาของเขาที่ต่อยออกมากดต้านทานไม่ได้ไคโดที่ปะทะก,กับลาวาสายฟ้าก็ถูกกระแทกลงบนเกาะด้วยหมัดของวิวจากนั้นก็ตูมเกาะทั้งเกาะพังทลายจากจุดที่ไคโดตกลงมาซึ่งมันเปาะบางราวกับคุกกี้ในฤดูหนาวสายฟ้าฟ้าผ่าและลาวา กำลังหลังไหลเข้ามามหาสมุทรอันกว้างใหญ่กำลังส่งเสียงคำรามพยายามกลืนคุกกี้อันแสนอร่อยนั่นเมื่อไม่มีที่ให้ลงจอดยักย้ายสายฟ้าที่สูงร้อยเมตรก็เสียการทรงตัวและตกลงไปในทะเลจนทำหายห้อเกิดคลื่นลูกใหญ่ในทางด้านไคโดเองก็จมลงไปที่ก้นทะเลพร้อมกับเกาะทุกครั้งที่เขาต่อสู้กับใครซักคนเขาจะต้องทำลายเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งและว,วิวก็เข้าใกล้ฉา,ายาผู้ทำลายเกาะ ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าลองคิดดูดีๆมันก็คงปกติที่หนวดขาวจะมีพลังทำลายล้างโลกได้เพราะผลสันสเถือนและบันดีเวิร์นเองก็มีฉายาว่าผู้ทำลายล้างโลกเพราะผลเพิ่มดังนั้นด้วยทั้งผลสั่นสเทือนและผลเพิ่มในอนาคตวิวเองก็อาจจะถูกเรียกว่าผู้ทำลายล้างโลกเหมือนกันลหละนะ ตอนที่257ทุกฝ่ายรวมตัวเมื่อคลื่นลมที่ปั่นป่วนค่อยๆสงบลงเตโซโลและลอก็เป็นคนแรกที่นำคนเข้ามาช่วยวิวแต่เมื่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบว่าชายคนนั้นกำลังนอนเล่นสบายอาระมออยู่บนเศษซากเกาะไม่จมน้ำทะเลตายเหมือนขุมพลังคนอื่นๆ เมื่อพวกเขานึกถึงข่าวลือเกี่ยวกับวิวเตโซโลก็อดคิดไม่ได้ว่าพระเจ้านั้นส่งชายคนนี้มาเพื่อทำลายสามัญสำนึกของโลกนี้หรือไม่เขาไม่กลัวน้ำทะเลหรือหินไครโรและเขาก็ยังชิงพลังผลปีศาจของคนอื่นได้แถมยังใช้ร่วมกันโดยไม่มีขีดจำกัดสัตว์ประหลาดชนิดใดกันที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้ไมโทเฮ hey, ยังไม่ตายหรอกหรอ วิวพลิกตัวแล้วกระโดดขึ้นเรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่เหนื่อยจากการใช้ร่างเทพสายฟ้าเท่านั้นเพราะตลอดเวลาที่เขาสู้กับไคโดนั้นเขาใช้ประโยชน์จากความเร็วของเขาที่เหนือกว่าในการเอาชนะไคโดใบหน้าไรอารมณ์ของเขาราวกับจะเยาะเย้ยว่าถ้าผมตายใครจะล้างแค้นให้คุณละ่ะเร็วเข้าถ้าไอ้บ้าไคโดนั่นขึ้นมาจากทะเลได้คงลำบากแน่ไม่มีทางหน้าผมคิดว่านั่นเป็นจุดจบของโลกโดยซ้ำแต่ไคโดยังไม่ตายเนี่ยนะวิวพูดขึ้นทันทีว่า ถ้าไคโดมันตายง่ายๆแบบนั้นหนวดขาวกับกองทัพเรือคงไม่เก็บมันไว้จนตอนนี้หรอกเตโซโรชงักทันทีจากที่เขาเห็นพลังของไคโดนั้นเหลือเชื่อมากและคงยากที่จะมองหาตัวตนที่ใกล้เคียงเขาได้ในโลกนี้บางทีควรรวมชายที่อยู่ตรงหน้าเขาไปด้วยพวกสัตว์ประหลาดหลุดโลกงั้นนะเราจะไปกันเลยหรอนี่ไม่ใช่โอกาสดีที่จะหาวิธีฆ่าไคโดหรือไงเตโซโรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนี่คือหนึ่งในสี่จักรพรรดิหากเขาฆ่าไคโดได้ทั้งทั้งทะเลคงต้องตกตะลึงแน่ วิวมองบนเล็กน้อยปกติหมอนี่ออกจะฉลาดแต่ทําไมวันนี้ถึงได้โง่แบบแปลกๆปลไม่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เห็นไอ้บ้าไคาโดมันเผยพลังทั้งหมดของตัวเองเลยถึงมันจะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจจริงๆนายคิดว่าน้ําทะเลทําอันตรายมันได้จริงหรอคิดว่ากองทัพเรือไม่เคยลองวิธีนี้แล้วหรือไงอีกอย่างที่เขาไม่ได้พูดก็คือเขาสัมผัสได้ว่าไคาโดไม่เคยเอาจริงเลย บางที่อาจเป็นเพราะเขาคิดว่าวิวไม่สามารถฆ่าเขาได้หรือเพราะคิดว่าเขาไม่สามารถตามความเร็วของวิวทันเลยไม่ขยับไปไหนหรือบางทีไคโดอาจจะอยากตายจริงๆและหวังจะให้ใครสักคนมาฆ่าเขาก็ได้เตโซโรรู้สึกหน้าชาเล็กน้อยเมื่อคิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าคนตรงหน้าเขาคือตัวอย่างของคนที่ไม่กลัวน้ำทะเลหรอกหรือช่างมันเถอะพวกตัวโต,วตวพวกนั้นฉันไปยุ่งอะไรกับพวกมันไม่ได้ กันเถอะผมจะไปส่งคุณเองวิวบอกสถานที่นัดหมายแล้วมองดูทาชิงีที่ดูหม่นมองลงอย่างน่าประหลาดใจเป็นเรื่องปกติที่สาววแว่นคนนี้จะไม่ยอมรับว่าไคโดจะแพ้วิวไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่ตกใจจนพูดไม่ออกกองทัพเรืออาหา้าก็เห็นการต่อสู้นี้เช่นกันชายคนนี้ไม่ได้ล้อเล่นจริงๆที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิคนใหม่ไคโดตายแล้วหรอ ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะมีคนหาเสียงตัวเองเจอและพูดคำถามที่อยู่ในใจทุกคนออกมาในที่สุดสโมกเกอร์ก็ดึงสติกลับมาได้และตระหนักว่าชิก้าไอนอกปากของเขาไม่จนจะหมดแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องของเรากลับไปที่กองบัญชาการสมกเกอร์รู้ดีว่าไม่มีทางที่จะปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้และเขาก็จะไม่ยอมแพ้ในการช่วยทาชิงิกลับมาเมื่อทุกคนจากไปและทะเลก็กลับคืนสู่ความสงบแล้วเกาะที่พังทลายก็จมลองนอนอยู่ในท้องทะเลอย่างสงบ ในความมืดมิดดวงตาสีแดงคู่หนึ่งก็เปิดขึ้นไรหน้าวิวก็ฆ่าฉันไม่ได้อีกคนไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถฆ่าฉันได้เสียงคำรามทำให้ฝูงปลารอบๆตัวกระจายหนีแต่มันก็ดึงดูดพวกตัวโตกว่านั้นมันอ้าปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมคมกับร่างเหยื่อแต่ในขณะนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันไม่กี่นาทีต่อมาเลือดแดงไหลนองพื้นทะเลเจ้าทะเลตัวนั้นพบว่ามันตายแล้วและก็มีบางสิ่งกัดกินร่างของมัน ต้องโทษที่เลือดเป้าหมายผิดเองเมื่อมันเลือกสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งบนบกในน้ำหรือบนอากาศเป็นเป้าหมายผู้แข็งแกร่งคงอยู่ผู้อ่อนแอตกตายในโลกแห่งการขัดสนของธรรมชาติบางครั้งตะวะตนของผู้ล่าและผู้ถูกล่าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาเกาะวันเป็นเกาะเล็กๆที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากในปัจจุบันอย่างแรกเลยผู้ท้าชิงที่มีแนวโน้มจะเป็นจักรพรรดิคนใหม่อย่างวิลไร้หน้าได้พาลูกเรือของเขาขึ้นเกยหานี้ และอีกอย่างกองกําลังของหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิบิ๊กมัมที่ได้ข่าวว่าวิวร้าหน้ามาที่เกาะน,นี้ก็ได้นําคอนมาที่เกาะน,นี้ด้วยเช่นกันและผู้นํากลุ่มของพวกเขาคือชาลลอตสมูตที่หนึ่งในผู้บัญชาการของกลุ่มมัจรสลัดบิ๊กมัมผู้มีค่าหัว932ล้านเบรีเมื่อทุกคนคิดว่าจะมีการต่อสู้ขึ้นหนึ่งใน4ี่จักรพรรดแ้งผมแดงก็พาคนของเขามาถึงสงในสี่จักรพรรดมาเพื่อคนคนเดียวนี้เป็นข่าวใหญ่ แต่เมื่ออิดโชรองกับตันกลุ่มไร้หน้าได้ปรากฏตัวขึ้นฝูงชนก็รู้เพียงว่าวินไร้หน้าไม่ได้หยอบบนเกาะนี้ในเวลานี้กองกําลังทั้งหลายจึงต้องเฝ้ารอวิวกลับมาและคืนนี้ก็เป็นคืนที่หลายคนนอนไม่หลับเมื่อจักรพรรดิทองคําเตโซโร่ซูเปอร์โนวาทราฟันล,ลอและกองกําลังของพวกเขาปรากฏตัวขึ้นใกลก้กาะวันทุกคนก็พากันตื่นตระหนกนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่เกาะน,นี้มีขุมทรัพย์ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาไม่รู้แอบซ่อนไว้หรอหรือมีการสมคบคิดบางอย่างองอที่นําคนเหล่านี้มารวมกัน คนอื่นๆบอกว่ามันคือจุดจบของกองทัพเรือและพวกเขาก็สามารถสร้างโลกใหม่ของจนสลัดได้ภายใต้คลื่นลมนี้เมื่อเรือเทียบทะคนที่ลงมาคนแรกก็กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนไปโดยทันทีวิวไรหน้าขณะที่เขาเดินลงมาก็มีเตโซโรและทราฟันการลอเดินตามหลังมาหรือว่าหาสองคนนี้จะถูกเขาลักพาตัวมาทราฟันกาลออาจจะเป็นไปได้แต่เตโซโรเป็นใคร นั่นคือผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่บนยอดปิรามิดถ้าถามคน10บคนทั้งสิบคนจะยอมรับว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงการดำรงอยู่ที่ควบคุมเศรษฐกิจกว่าหนึ่งในสีของโลกพวกที่คิดว่าวิวไร้หน้าไม่มีคุณสมบัติพอจะแข่งขันในตำแหน่งสี่จักรพรรดนั้นต่างก็หุบปากสนิทด้วยการเพิ่มเข้ามาของจักรพรรดิทองคำพลังของว่าที่จักรพรรดิคนใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนที่258ตกเป็นเป้าเมื่อวิวแนะนำเตโซโร ลอและคนอื่นๆให้รู้จักอย่างภาคภูมิใจซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขามองข้ามเรื่องสำคัญไปพูดอีกอย่างก็คือคารินะและแผนของฉันอยู่ภายใต้การควบคุมของนายมาตลอดเลยสินะแต่นายก็แสดงได้ดีจริงๆเลยนะคุณกับตันของฉันนะมิจับแขนของวิวด้วยสีหน้าหน้ากรววิวรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเขาจะลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกันเปล่านะเธอเข้าใจผิดแล้วฉันหมายถึงเพราะเรายังไม่ได้รู้จักกันเราเลยสู้กันไงนั่นเป็นเหตุผลที่เราสองคนตกลงกันอย่างลับๆและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเธอเลยนะ วิวยิ้มออกมาอย่างจริงใจนาะมิมองเขาอย่างสงสยัยแต่เธอก็ดูไม่ได้ใส่ใจนักเพราะว่างั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเงินของนายก็คือเงินของฉันและเงินของฉันก็ยังเป็นเงินของฉันสินะแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลนายเองนามิเบิกเนตเบรีของเธอโดยไม่รู้ตัวแล้วพูดอย่างมีความสุขในขณะที่เธอแตะไหลเตโซโรเตโซโรมองไปที่วิวอย่างหมดทนทางยังไงก็เธอกลุ่มจนสลัดผมแดงและกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมมหาหนะนายไปก่อเรื่องอะไรมาอีกหรือเปล่า เปล่านะฉันแค่เพิ่งทุบไคโดไปเองฉันจะไปก่อเรื่องอะไรได้อีกละ่ะวิวกำลังจะพูดประโยคนั้นออกมาแต่เขาก็หยุดตัวเองไว้เมื่อเห็นหน้านามิถ้าเรื่องกลุ่มจนสลัดผมแดงแช้งคงเอาอะไรมาให้ฉันน่ะงั้นฉันขอไปหาเขาก่อนนะไม่ต้องหลอกฉันมาแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นจบแช้งก็ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นวิวก็มองไปที่กล่องในมือของเขาเพราะเขาอยากจะดูทราบผลปีศาจเพิ่มอยู่พอดี ฉันหวังว่าคุณจะขายเจ้ามาเจลลนนั้นได้ราคาดีนะแชงโยนกล่องมาให้เขาและยิ้มผลปีศาสายโซออนสามผลทั้งหมดนี้เป็นชนิดที่หาได้ทั่วไปและมีศักยภาพต่ำมากและฉันก็ไม่รู้ว่านายจะเอาไปทำอะไรหลังจากที่วิวเปิดมันออกมาเขาก็ยิ้มเนื่องจากเขาได้เสริมพลังตัวเองด้วยผลปีศาจน้อยกว่า50ิบผลและเขาก็สามารถกดดันไคโดด้วยกำลังได้แล้วดังนั้นถ้าเขาเสริมพลังหนึ่งผลมันก็คงไม่ใช่ความฝันที่จะฉีกไคโดเป็นชิ้นๆด้วยมือเปล่า คุณมานี่คงมีเรื่องอื่นอีกสินะถ้าแค่ส่งผลปีศาจไม่กี่ผลผลแชงก็คงไม่ต้องมาด้วยตัวเองนั่นเลยเป็นเหตุผลที่วิวถามออกมาแชงยิ้มขึ้นมาทันทีพลางมองวิวด้วยสายตาจริงจังแล้วพูดว่าใช่แล้วครั้งนี้ฉันมาหานายโดยเฉพาะเพื่อบอกอะไรบางอย่างนายกำลังตกเป็นเป้าของใครบางคนซึ่งเป็นขาใหญ่มากๆขาใหญ่เขาจะใหญ่ขนาดไหนกันใหญ่กว่าคุณงั้นเหรอ วิวรู้สึกตลกเลก็กน,น้อยสี่จักรพรรดนั้นอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของโลกแล้วมันก็คงจะไม่น่าแปลกใจถ้าอีกไม่นานเขาก็จะสามารถขึ้นเป็นสี่จักรพรรดิได้แล้วมานอจะมีขาใหญ่ที่ไหนที่เขาไม่สามารถยั่วยุได้กันห้าผูเท่าตลกหน้าท่านใดนั้นเขาก็หยุดหัวเราะและคิดถึงใครบางคนที่เห็นว่าห้าผูเท่านั้นเป็นสุนัขและอาจจะเป็นคนเดียวที่ได้รับการผ่าตัดอมตะเป็นเพราะช่วงนี้เขามีชื่อเสียงมากจะนอดึงดูดความสนใจของท่านอิมเข้าหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งต่างๆจะต้องก่อรับมายุ่งยากอีกครั้งแน่เลยการตกเป็นเป้าของปีศาจเท่าที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีไม่ใช่ข่าวดีจริงๆนั่นแหละในขณะที่วิวกำลังขมวดคิ้วในความคิดแช้งก็ไม่ได้เอ่ยชื่อขายใหญ่นั่นแต่เตือนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่รู้ว่าคนเก่งๆที่พยายามพลิกโลกได้หายสาบสูญไปในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์ไปกี่คนแล้วแต่ฉันขอแนะนำว่าอย่าทำอะไรจนกว่านายจะแน่ใจ วิวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพลางรู้สึกเหมือนกับว่าแชงดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างอยูอย่เสมอแต่ในยุคนี้ที่ผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังไล่ตามรอยเท้าของราชาจนสลัดเขากลับมองไปไกลและลึกลงไปอีกขอบใจนะแต่ฉันไม่คิดที่จะช้าลงอีกสี่จักรพรรดิราชาจนสลัดถ้าอยากเป็นราชาทำไมไม่เป็นราชาโลกไปเลยละ่ะแชงรู้สึกเสียใจอย,อยู่บ้างเขาคิดว่าความคิดของวิวนั้นคล้ายกับของเขามากรวมทั้งมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจต่อโจนสลัดและกองทัพเรือ ดังนั้นเขาจึงไม่สนใจเกี่ยวกับหมัดที่เขารอบโจมตีระหว่างสงครามแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะคิดผิดเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าความทะย,ยานของอีกฝ่ายนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้แช้งสายหัวและไม่พูดอะไรหลังจากคำเตือนนั้นและวิวเองก็ไม่ได้คิดที่จะอธิบายด้วยซ้ำเพราะผลลัพธ์เท่านั้นที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งได้ทันทีที่แ้งจากไปคนของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมก็เข้ามาหลังจากนั้นนายท่านของฉันอยากให้กับตันวิวไปที่ป่าทางใต้สักพักผู้ชายคนนั้นค่อนข้้้้้าาาางงใหหเเกกกีียยรรททท่ท่่สุดดพววขัมม็ูแ สนใจคนตรงหน้าและถ้าเขาทำให้เขาโกรธมันก็จะเป็นความตายของเขาเองส่วนเรื่องที่คนตรงหน้าจะปฏิเสธ55ไม่มีใครกล้าปฏิเสธข้อเสนอของแม่เว้นแต่จะเป็นศพวิวเองก็สงสัยนิดหน่อยว่าบิ๊กมัมกำลังเล่นอะไรอยู่ถ้าเป็นเพราะงานเลี้ยงน้ำชาเธอก็ไม่น่าจะลำบากขนาดนั้นหรือเพราะไคโดมันก็เหมือนจะไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าไคโดจะรอดจากใต้ท้องทะเลหรือเปล่าถ้าบิ๊กมัมได้รู้เรื่องนี้เธอจะยังกล้าชวนเขาไปไหมนะเขาจะไม่แม้แต่จะสนไคโดด้วยซ้ำแล้วเขาจะไปสนเธอได้ยังไง เอาเธอฉันก็อยากจะรู้ว่าบิ๊กมัมต้องการอะไรวิวอธิบายบางอย่างแล้วเดินไปที่จุดนัดพบด้วยตัวเองระหว่างทางเขาก็ได้คิดถึงความเป็นไปได้มากมายว่าทำไมอีกฝ่ายถึงอยากให้เขามาหาที่นี่แต่เมื่อเขามาถึงเขาก็ตระหะันักได้ว่าอาจเป็นเพียงเพราะเธอตัวใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปในห้องเขาก็ได้นายคือวิวไร้หน้าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มีชายอีกคนหนึ่งในทะเลนี้ที่มีฉายาและชื่อเช่นนั้นมันก็น่าจะเป็นฉันนั่นแหละหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งคนตรงหน้าก็ชักดาบออกมา ฉันชื่อชาลอตสมูตตี้ลูกสาวคนที่สิบสี่ของมาม้ามาสู้กันฮะห,หลังจากทุกไคโดไปในวันนี้วิวซึ่งได้ออกกำลังกายไปแล้วก็ไม่อยากจะสู้กับใครอีกและเรื่องแบบนี้ก็น่าเบื่อจริงๆอย่างไรก็ตามสมูตตี้ก็ดูจะไม่ปล่อยเขาไปเธอชี้ดาบยาวไปที่วิวแล้วพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้วิวสับสนจากนั้นเธอก็โจมตีเขาตอนที่259ถึงฉันจะไม่ชอบนายและถึงแม้ว่าเราเพิ่งจะได้พบกันเป็นครั้งแรก แต่ฉันก็ขัดคำสั่งมาม่าไม่ได้จงแสดงพลังที่แท้จริงของนายออกมาและเอาชนะชันซะเอิ่มเมี้ยวเมี้ยว,วรู้สึกเห็นแมวกำลังพองขนขู่วิวผู้กำลังสับสนขยับตัวหลบการโจมตีของสมูตตี้ไม่หยุดจากนั้นวิวก็คว้าข้อมือของสมูตตี้ด้วยถุงมืออินฟินิตี้แล้วเหวี่ยงเธอออกไปด้วยการทุ่มข้ามไหลยอย่างแรงคุณสมบัติของหินไครโรในทูฟมูนฟินิตี้ทำให้สมูตตี้ที่เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาสูญเสียเรี่ยวแรงทั้งหมดไปชั่วขณะก่อนจะกระแทกพื้นหินแข็ง นี่ก็อีกคนพวกเองเป็นบ้าอะไรกันไปหมดฟะบิ๊กมันเล่นบ้าอะไรสิ่งที่วิวเกลียดที่สุดคือปัญหาที่อธิบายไม่ได้เขาเป็นพวกยึดการกระทําตามผลประโยชน์ไม่ว่าจะเพื่อช่วยคนหรือเพื่อผลปีศาจแม้แต่การสู้กับไคโดก็เพื่อทดสอบพลังของตัวเองและหาวิธีฆ่าไคโดในอนาคตทันใดนั้นอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้มาพูดพร่ำๆรใส่แค่ก่อนเมื่อกี้ฉันประมาทไปฉันไม่รู้ว่าอาวุธของนายมีส่วนผสมของหินไครโรด้วย คราวนี้ฉันจะเอาจริงแล้วพูดจบเธอก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งเธอนี้ไม่ฟังคนอื่นเลยใช่ไหมวิวรู้สึกรำคาญในเมื่อแกส่งผลไม้มาถึงหน้าประตูฉันเองแบบนี้ก็อย่าโทษที่ฉันจะเอามันมาก็แล้วกันแสงสีขาวที่คุณเคยปรากฏขึ้นที่หมัดขวาของเขาเปรี้ยปังด้วยหมัดขวาของวิวที่กระทบอากาศบรรยากาศก็แตกเป็นเสียงเสียงเหมือนกระจกจากนั้นมันก็ส่งผ่านดับยาวของสมูทตี้ไปยังร่างของเธอปังสมูทตี้ที่โชกเลือดปลิวลงกระแทกพื้น ดับยาวหลุดจากมือเธอปลิวขึ้นไปบนฟ้าหลายสิบตลบก่อนจะหล่นลงมาปักพื้นถ้าไม่ใช่เพราะฮาคิกระของเธอบวกกับคุณภาพของดับยาวก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะถูกหมัดของวิวทุบจนแตกแต่ถึงแม้สมูทตี้จะใช้ฮาคิกระและพลังสายเลือดคนยักษ์ย้ายของเธอแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันการโจมตีของตัวบักของโลกอย่างวิวและพลังของผลสันสะเทือนหลังจากได้รู้ความแตกต่างอย่างมากของพลังของทั้งสองฝ่ายสมูทตี้ก็เข้นพลังของเธอทันที ด้วยการดูดซับน้ำทำให้ร่างกายของเธอใหญ่โตขึ้นและความเร็วก็ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยหากมีของเหลวเพียงพอก็จะสามารถตัวใหญ่ขึ้นได้อย่างไม่จำกัดหลังจากขยายขนาดจนมีขนาดเท่าภูเขาเล็กๆแล้วสมูทตี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากที่เธอคั้นน้ำออกจากป่าทั้งหมดเรียกได้ว่าตอนนี้เธออยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแม้ว่าในใจของเธอจะรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของวิวแต่ในฐานะลูกสาวของบิ๊กมัมเธอจะยอมให้คนนอกมาดูถูกเธอได้ยังไง ต่ในวินาทีต่อมาสิ่งที่น่าตกใจก็คือยักษ์ย้ายที่สูงกว่าเธอเล็กน้อยและมีสายฟ้าล้อมรอบตัวนั้นกำลังยืนอยู่ต่อหน้าเธอไม่ใช่ว่าเธอจะขยายตัวเป็นคนเดียวสัหน่อยตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าบิ๊กมัมพยายามจะทำอะไรแต่การส่งผู้ใช้พลังผลปีศาจมาหาฉันคนเดียวคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดแล้วฉันจะขอรับผลปีศาจนี้ไว้เอง สมูทตี้กัดฟันและพยายามขันน้ำออกจากร่างกายของวิวด้วยการสัมผัสแต่วิวที่ร่างกายมีแต่สายฟ้าจะเอาน้ำที่ไหนมาให้เธอขันและแม้แต่ในร่างนี้วิวก็ยังคงสามารถใช้พลังของละสันสะเทือนได้โดยไม่มีผลสะท้อนกลับและด้วยการชกเพียงครั้งเดียวพื้นที่ของชั้นบรรยากาศก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงขยายใหญ่กว่าเดิมนับสิบสิบเท่าเธอไม่สามารถสู้กลับได้เลยและทำได้เพียงห่อตัวเธอด้วยฮาคีเกาะซ้ำและซ้ำอีกก็เลือดที่กระจุกอยู่ที่คอนั้นถูกเธอกลืนกลับลงไปนับครั้งไม่ถ้วนปัง มัดดาอันรุนแรงผสานพลังสันสะเทือนและสายฟ้าฟาดเข้าใส่แขนของสมูตตี้โดยตรงจากณน,นอทั้งร่างก็ทรุดลงจนไม่สามารถยืนขึ้นมาได้อีกจนนกนับไม่ถ้วตื่นตกใจมัดไม่เพียงแต่หักแขนของเธอเท่านั้นแต่ยังทําให้ปอดของเธอฉีกออกได้วิวมองดูสมูตตี้ที่ขนาดลดลงกลับเป็นขนาดเดิมและกระอักเลือดกองโตออกมาจนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกความกลาหนนี้ดึงดูดความสนใจของจนสลัดนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่า เป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะแค่คลื่นกระแทกเล็กๆน้อยๆที่หลุดรอดออกมาก็ทําให้พวกเขาหายไปได้แล้วแต่ก็มีโจรสลัดบางคนที่ยอมเสี่ยงเช่นคนขอองค์บิ๊กมัมที่ถูกส่งมาด้วยวิวยกเลิกร่างเทพสายฟ้าของเขาและเดินเข้ามาหาสมูตตี้ที่บาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้สมูตตี้ไม่สามารถลุกขึ้นได้แล้วทําได้เพียงปล่อยให้วิวยืนมองเธอ มีอะไรจะสั่งเสียไหมสมูตตี้มีสีหน้าซับซ้อนขึ้นมาหลังจากมองดูเขาครั้งสุดท้ายเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่หลับตาลงรอความตายวิวยกกำปั้นขึ้นอย่างเย็นชารวบรวมพลังสั่นสะเทือนอ,อนเอาไว้เตรียมพร้อมจะปิดฉากในตอนนั้นเองวิวก็ได้ยินเสียงดังขึ้นจึงหันไปมองโดยไม่รู้ตัวจนสลัดหลายคนที่มาที่นี่พร้อมสมูตตี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในนาทีสุดท้ายท่านสมูตตี้โอ้พระเจ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง ต่อให้คุณไม่ตกลงแต่งงานก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องฆ่าเธอเลยจบกันหมาม้าต้องอารวาดแน่วิวไม่อยากสนใจพวกตัวประกอบพวกนี้แต่มีคำหนึ่งที่ทำให้เขาเลิกคิ้วพูดมาบิ๊กมัมต้องการอะไรกันแน่วิวปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาในทนันและคว้าขอผู้โชคร้ายขึ้นมาถามโดยตรงหมาม้าจะต้องล้างแค้นให้พวกเราแน่นอนรอความตายได้เลยปังวิวโยนศพที่ไม่เกรียมในมือทิ้งไปไม่ใยดีและคว้าผู้โชคร้ายอีกคนขึ้นมาแทนพูดพูดแล้วแล้ว เรามาที่นี่เพื่อส่งคำเชิญไปงานเลี้ยงนั่งช้ำน้ำและอีกอย่างมาม่าต้องการให้คุณแต่งงานกับท่านสมูตตี้ในทางกลับกันมาม่าจะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ในการนั่งบนบัลลังก,ก์จักรพรรดิคนใหม่วุ่นวายจริงๆวิวปล่อยชายชกค,คล้ายพลายพลงพลายขมวดคิ้วและเมื่อรวมกับคำพูดของสมูตตี้วิวก็เดาได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของวิกมัมนั้นใหญ่กว่าครอบครัวหนวดขาวขึ้นทุกปีโดยอาศัยการแต่งงานเขาไม่รู้ว่าเธอมีกำลังเท่าไรแล้ว อย่างที่คาดไว้การส่งลูกสาวอย่างสมูทตี้มารวมถึงเหยื่อล่อยอย่างการสนับสนุนให้เขาเป็นจัก,กรพรรดิคนใหม่นั่นก็เพื่อน,นำกลุ่มโจรสลัดไร้หน้าทั้งหมดมาไว้ในการควบคุมของเธอช่างเจ้าแผนการจริงๆตอนที่260อยากทำสงครามเอาสิวิวไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาเป็นคู่แต่งงานของตระกูลบิกรรมและคู่ของเขาก็สูงใหญ่ถึง4.5เมตรเลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้นเขายังซัดไม่ยังหวังค่าสมูทตี้ในตอนนี้อีกและถ้าเรื่องพวกนั้นหลุดออกไปเขาก็คงมีชื่อเสียงที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกแน่ๆถึงนายจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานแต่นายก็ไม่ต้องถึงกับค่าคู่แต่งงานของนายก็ได้หน้าอายชะมัดเมื่อกี้เธอไม่ต้องพูดหรอกฉันเห็นว่านายไม่สนใจเรื่องการแต่งงานฉันเองก็เหมือนกันแต่ฉันก็ทําได้แค่ยอมรับการเตรียมการของแม่ดังนั้นฉันจะค่านายในตอนนี้ถ้าฉันมีโอกาส สมูทตี้พยายามลุกขึ้นนั่งพร้อมกับปล่อยแขนของเธอห้อยลงมาอย่างผิดปกติซึ่งมันดูน่าสังเวชมากแม้ว่าจุดยืนของพวกเขาจะต่างกันและกลุ่มของพวกเขานั้นมีโอกาสจะกลายเป็นศัตรูกันแต่วิวก็ไม่ได้เกลียดเธอเลยแน่นอนไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่เขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับครอบครัวบิ๊กมัมนักและสมูทตี้เองก็ไม่ใช่คนโปรดของเขาด้วย ถ้าเธอบอกมาก่อนตั้งแต่แรกฉันก็คงจะไม่ทำหนักขนาดนั้นฮอรออกกลับไปบอกบิ๊กมัมซะว่าฉันไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับใครอีกไม่นานฉันก็สามารถขึ้นเป็นสี่จักรพรรดิได้ด้วยตัวเองเขาเลิกคิดที่จะฆ่าเธอแล้วแม้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นศัตรูกันในอนาคตแต่อย่างน้อยในตอนนี้เขานั้นไม่อยากฆ่าเธอคำพูดของวิวนั้นดูรุนแรงแต่สมูทตี้ที่ได้รับบาดเจ็บกลับรู้สึกว่าชายผู้นี้อยู่ใกล้กับตำแหน่งนั้นมากเธอกลัวว่าครั้งนี้แม่ อาจจะแพ้เขาก็ได้สมูทตี้ที่จูจ่จก็เกิดความคิดแบบนั้นขึ้นมาพูดออกมาด้วยหน้าตาที่ค่อนข้างซับซ้อนแม่จะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนงานเลี้ยงน้ําชาคือเส้นตายถ้านายยังไม่เปลี่ยนใจในวันนั้นแม่ก็จะทําทุกอย่างเพื่อทําลายนายเธอที่พูดเรื่องพวกนี้ออกมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสมูทตี้ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่เธอแค่ไม่สามารถต้านทานคําสั่งของแม่ของเธอได้เพราะเธอเป็นหนึ่งในลูกลูก ของบิ๊กมัมและเธอก็น่าสงสารพอๆกับหุ่นกระบอกแต่วิวไม่เหมือนพวกเขาที่ถูกบิ๊กมัมปกครองด้วยความกลัวเนื่องจากวิวนั้นมีความมั่นใจว่าเขาจะสามารถท้าทายใครก็ได้และเมื่อความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเขาก็จะไม่กลัวใครอีกเลยดังนั้นเขาจึงยิ้มอย่างแผ่วเบาและพูดว่าถ้าต้องการสงครามก็เข้ามาเลยฉันแค่กลัวว่าเธอจะไม่กล้าทำสงครามหลังจากที่เธอได้เห็นข่าวในอีกไม่กี่วันละนะข่าว สมูทตีไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอกลับรู้สึกเชื่อในความมั่นใจและสเสน่ห์อันแรงกล้าของวิวด้วยและในเวลานี้เธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ารับไม่ได้ที่จะมีชายที่แข็งแกร่งเช่นนี้ซึ่งเธอไม่ได้รู้สึกเกลียดในฐานะคู่ครองในอนาคตของเธอเลยแต่ในทันทีที่ความคิดนั้นปรากฏขึ้นมาในใจเธอก็เก็บความคิดที่เป็นไปไม่ได้นี้เข้าไปที่ก้นบึ้งของหัวใจเพราะเธอนั้นรู้ดีว่าแม่ จะโกรธขนาดไหนเมื่อเธอกลับไปครั้งนี้เจอกันครั้งหน้าพวกเขาคงอยู่ในสนามรบละนะับางทีการตายด้วยมือของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าถูกแม่กินฉันจะส่งคำพูดของนายไปให้แม,ม,ม่เต็มเต็มเองแต่นายแน่ใจหรือว่าต้องการปล่อยฉันไปถึงฉันจะพ่ายแพ้นายแต่สำหรับคนอื่นนอนอฉันก็น่าจะเป็นฝันร้ายที่สุดของพวกเขาสมูทตี้ที่เย็นชาแต่มีความรับผิดชอบไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นคนและพวกที่รอดตายก็กลัวว่าวิวจากคิดออก และทำลายพวกเขาทั้งหมดแต่วิวที่เห็นอีกด้านของเธอกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมจะเป็นคนเลวร้ายที่โหดเหี้ยมและอาฆาตอย่างน้อยก็มีสักคนสองสาคนที่สามารถไว้ชีวิตเพื่อแบกรับชื่อบิ๊กมัมอย่างสมูทตี้คนๆน,นั้นก็อาจจะจะสร้างชีวิตที่แตกต่างและวิเศษสุดได้วิวหัวเราะถึงข้อเสนอของเธอจะน่าสนใจมากแต่อย่าดูถูกลูกเรือ,อของฉันจะดีกว่านะถ้าเจอกัน จริงๆฉันขอแนะนำให้เธอโฟกัสที่การมีชีวิตรอดเพราะพวกนั้นไม่ได้คุยด้วยง่ายเหมือนฉันเรดฟิลในตอนนี้อยู่ในจุดสูงสุดอิดโชโวผู้มีระดับพลเรือเอกและจักรพรรดิทองคำเตโซโรทั้ง 3A เป็นผู้บัญชาการของเรือของเขาแม้แต่เตโซโรที่อ่อนแอที่สุดก็ยังอยู่ในระดับของจอมพลปลอมและได้ปัดลุกความสามารถขอองค์ผลปิศาจของเขาแล้วดอวยยส่วนนอสองคนแรกไม่ต้องพูดถึงอิชโชที่มีความแข็งแกร่งของพลเรือแวมไพร เรดฟิลแค่คนเดียวก็อาจะจะอยู่ระดับจักรพรรดิเทียมหรือสูงกว่านั้นหากในอดีตเขาสามารถสู้กับหนวดขาวและโรเจอร์ได้โดยไม่มีผลปีศาจต,ตอนนอน,นี้ด้วยผลปีศาจโซออนวัมไพในตำนานเขาก็จะกลายเป็นตัวโกงเมื่อถึงวันที่พวกเขาจัดการกับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมจริงๆเขาก็จะขอให้เรดฟิลตามล่าบิ๊กมัมและวิวก็จะพาอิชโชและเตโซโรไปไล่สังหารผู้บัญชาการที่น่ารักเหล่านั้นทั้งหมดได้จากนั้นเราจะเข้าไปข้างในและซัดเธอจนตาย แน่นอนว่านี่เป็นแผนในอุดมคติเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าสมูทตี้ไม่รู้จริงๆว่ากลุ่มโจรสลัดไร้หน้านั้นแข็งแกร่งและมีความสามารถขนาดไหนดังนั้นเธอจึงเก็บความคิดที่แท้จริงของเธอไว้กับตัวเองและปล่อยให้พวกสมุนที่มากับเธอเดินโซเซไปพร้อมกับดาบของเธอในมือของพวกเขาความเจ็บปวดที่แขนของเธอหักไม่ได้ทำให้เธอร้องไห้หรือขมวดคิ้วเลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปกลับทำให้เธอดูเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าทำได้เธอก็อยากจะโน้มน้าวแม่ของเธอให้เลิกคิดที่จะเป็นศัตรูกับวิวไร้หน้าเพราะนั่นมีแต่ จะนำหายนะมาสู่ครอบครัวและต่อให้เธอจะชนะพี่น้องของเธอจำนวนมากก็จะต้องตายซึ่งเธอนั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าไม่ว่าแม่ จะตัดสินใจอย่างไรมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอไปแนะนำได้และเธอคงทำได้เพียงยอมจำนวนต่อชะตากรรมของเธอเท่านั้นหลังจากแก้ปัญหาเสร็จแล้ววิวก็หันหลังกลับอันที่จริงแล้วเขาสามารถใช้ผลฟื้นฟูเพื่อช่วยในการรักษาแขนของสมูทตี้ได้แต่บอกตามตรงว่าเขาไม่เห็นจำเป็นต้องทำเพราะพวกเขาถูกกำหนดให้เป็นศัตรูการปล่อยเธอไปครั้งนี้ก็ถือว่าใจดีมากแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามคำพูดวิวจึงตัดสินใจเมินและจะดีกว่าถ้าสามารถใช้สิ่งนี้ทำให้บิ๊กมัมโกรธ ท้ายที่สุดสงครามระหว่างสีจกักรพรรดนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยและไม่เคยมีสงครามโดยไม่มีเหตุผลใดๆและส่วนใครโดคนบ้าที่กำลังหาที่ตายนั้นไม่นับแน่นอนว่าถ้าคนระยังอายพวกเขาก็จะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ซึ่งในตอนนี้วิวก็ได้ใช้สีจกักรพรรดเพื่อประกาศตัวเองซึ่งมันระยังอายจริงๆ